ุกคนเราเจอสิ่งประหลาดที่รู้ตัวอะไรอยู่บนที่นอนเรานี่เต็มเลยเฮ้ยเห็นแล้วคันเลยอะฮัลโหลพบกับช่องแม่ลิอยู่เย้ไม่ต้องติ่งติ่งวะต้องมาซ้อมทำท่าอย่างเงี้ยวันนี้เราจะไปฮันนีมูนพีฮันนีมูนเออต้องบอกว่าช่วงโควิดมีประโยชน์อย่างนึงโรงแรมอ่ะมันถูกอย่างที่พักที่เราจองอ่ะคืนละเท่าไหร่นะประมาณ 4,000 ป่ะใช่แต่เนี้ยเราจองได้ในราคา 1,000 1,000 นิดๆเองเออวันนี้เราก็จะไปลองเที่ยวแบบทริปฮันนีมูนสุดประหยัดในช่วงโควิดครับนี่คือห้องพักของเรานะฮะโอ้โหมีอ่างในห้องด้วยฮะนี่ฮะมีอ่างในห้องด้วยโรงแรมแบบดีๆในกรุงเทพแบบนี้มีเยอะมากโควิดก็มีอันนี้คือเราอยู่แถวถนนเมลุอะไรสักอย่างนึงประมาณว่าแถวๆข้าวสารนะเออโอ้โหอย่างหรูนี่ฮะโอ้โหยังหรูนี่น่าจะเป็นที่ตากผ้านะเนี่ยเออมันเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แขวนแขวนแขวนผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะมีอย่างนึงน่าสนใจน่าสนใจเมื่อกี้ผมแอบเปิดไปแล้วมันเป็นสมาร์ททีวีนี่ลองดูขนาดอ่างนี้หน่อยลองลงไปนั่งหน่อยลงไปนั่งโอ้โหเหลือโอ้โหโคตรใหญ่อันนี้ลองไปที่เตียงเงี้ยลองไปที่เตียงนุ่มเป็นอะไรเนี่ยขาเป็นอะไรเนี่ยครับทริปนี้แล้วก็จะมาฮันนีมูนที่นี่นะฮะใช่เดี๋ยวขอพักก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นไปนี่ครับทุกคนเราเจอสิ่งประหลาดไม่รู้ตัวอะไรอยู่บนที่นอนเรานี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนี่หลาตัวเลยนะนี่เต็มเลยเฮ้ยนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนเป็นเห็บเป็นหมัดหรือเปล่าตัวอะไรหรือเปล่าแบบมันไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยังขยับอยู่เลยโอ้เดินเร็วเลยไหนนี่นี่ไงตัวนี้ขยับอยู่เลยนี่ครับเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่าเราถ่ายขึ้นมาเฟกๆหรือเปล่านี่คือที่นอนของเราจริงๆนะที่หนึ่งมันก็จะเห็นอ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าแบบเราถ่ายคลิปจริงหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่านอนไม่เป็นสุขเลยกลัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยกลัวแบบมีอะไรเข้าหูหรือมีอะไรมาแบบไต่ตามตัวนะผมก็เดี๋ยวลองไปแจ้งเขาดูว่าเป็นยังไงนะครับโรงแรมนี้ครับทุกคนถ้าใครมาก็ระวังด้วยดูที่นอนดีๆนะมันอันตรายมากเลยทำอะไรฮะก็คือห้องเมื่อกี้เราเจอแมลงอยู่บนที่นอนแต่มันเป็นแบบตัวเล็กๆอะไรมากๆเลยอ่ะคือไม่สังเกตอ่ะคิดว่าเป็นฝุ่นแล้วเมื่อกี้เขาเปิดที่นอนมาก็คือแบบหัวเต็มเลยอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนห้องให้เป็นห้องแบบเดียวกันต้องบอกก่อนว่าทางโรงแรมก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่รู้ว่ามันแบบมาจากไหนเหมือนกันตอนแรกอ่ะเราไปแจ้งเขาว่าช่วยแบบมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เราหน่อยเออเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นที่ผ้าปูที่นอนอย่างเดียวก็ได้ปรากฏว่าแม่บ้านอ่ะเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไปดึงผ้าปูที่นอนออกปรากฏว่าไอ้ผ้ากันเปื้อนอ่ะข้างใต้ผ้าปูที่นอนอ่ะมันก็มีไอ้ตัวนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็เปลี่ยนห้องเลยดีกว่าอันนี้คือเข้ามาอยู่ห้องใหม่แล้วใช่ก็เลยมาเช็คก่อนว่ามีหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นครับเราเจออีกแล้วครับไม่จะได้นอนไหมเนี่ยไอ้หนูเนี่ยขยับด้วยเนี่ยมีเหมือนกันนะครับผมขอคืนห้องได้ไหมครับว่า
ไม่ไหวแล้วผมกลัวเดี๋ยวทำการยกเลิกกับทางคอร์ปอเรทอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเขาให้ครับเจี๊ยบ4072ก็มีอีกมันมาจากไรตอนชื้นหรือเปล่ามีลูกค้าขอคืนห้องแล้วเดี๋ยวนี่ฮะตอนแรกผมกะจะไม่ถ่ายแล้วแบบมากินเฉยๆว่าหิวไม่ได้ต้องถ่ายแล้วถ่ายประตูผีครับผมทำน้ำมือครับตอนแรกคิดว่าเอ๊ะผัดไทยประตูผีจะขนาดไหนวะเออพอมากินจริงอร่อยแล้วยิ่งบีบมะนาวใส่คือดีอร่อยจริงครับคอนเฟิร์มโอ้โหมันขึ้นเลยผัดไทยเจมีบรอกโคลี่มีมะกาดแล้วก็มีไข่ลองดูเลยค่ะกับเจมากเลยมาดูเทคเจอร์มันเนี่ยเส้นมันไม่ติดกันนะมันเหมือนจะติดกันแต่มันไม่ติดกันเดี๋ยวเข้าไปแล้วแบบมันลื่นคอมากเลยจริงของจริงร้านนี้นะฮะร้านนี้นี่พิษสมัยผัดไทยประตูผีหลังจากผ่านเรื่องตัวอะไรมาก็ทางโรงแรมก็ติดต่อมาว่าแบบเขาขอรับผิดชอบให้ไปพักอีกที่นึงได้ไหมเป็นห้องแบบระดับเดียวกันแต่อยู่อีกที่นึงก็เดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วอ่ะก็ไม่อยากเสียเที่ยวใจมันก็ไม่อยากกลับแหละแต่แค่แบบเสียความรู้สึกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือห้องที่โรงแรมเขาเตรียมให้เรานะครับเฮ้ยห้องดูกว้างมากเลยอ่ะเฮ้ยมันมีไฟแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไฟมันน่าพิกลพิลึกพิลั่นนี่ลองปิดไฟดูฮะโอ้โหโอ้มันคือไฟนี้เปล่าไฟที่แบบเรื่องแสงอ่ะโอ้โหห้องมันแบบโรแมนติกสุดๆประทับใจว่ะโอ้โหดูเตียงนี่อลังการงานสร้างโซฟาอีกดูมีความสไตล์ยุโรปปนอะไรปนม่านรูดนี่โอ้โหอ่างเหมือนเดิมเฮ้ยห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่อ่างทองเจ้าฮะที่มาห้องที่แล้วดูวิวได้ดูวิวอันนี้โรงแรมใหม่จะอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เหรียญกษัตริย์นะนี่ครับก็ทางโรงแรมก็แก้ให้เราก็ขอบคุณครับฝุ่นไม่เป็นไรฝุ่นเฉยมีไหมไม่มีเป็นคนหลอนไปแล้วเออใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ผมว่าไม่มีอะไรหลอนเท่าไอ้ข้างบนแล้วล่ะอีโรติกสุดๆไปเลยกว่าจะได้ห้องนี่ก็คือแบบเนี่ยมาช่วงเย็นแล้วนะจากช่วงเช้ากว่าจะได้ห้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงหมดไป1วันกับลายฝุ่นคลิปนี้ตอนแรกจะตั้งชื่อว่าฮันนีมูนสุดประหยัดช่วงโควิดนะครับก็พอเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อคลิปดีกว่าเป็นอะไรฮะตัวอะไรนี่อันนี้ชื่อคลิปเหรอชื่อคลิปแล้วก็ไม่ได้อยากให้แบบดราม่าอะไรนะแต่แค่ก็เป็นบทเรียนอ่ะเวลาไปอยู่ห้องพวกเนี้ยก็ต้องสำรวจดีๆมันก็อันตรายเหมือนกันถ้าแบบสมมติว่าเราไม่ตรวจเช็คแล้วเราเจออย่างเงี้ยเผื่อมันนอนแล้วมันเข้าหูมันอะไรมันไม่ดีแล้วเนาะอันตรายมากนี่แบบแพนิคว่าเฮ้ยไอ้ที่เกาคันๆนี่ใช่ตัวนั้นหรือเปล่าวะเออตอนนี้ก็เลย2คนก็เลยกลายเป็นคนกลัวไปเลยงั้นอย่างงี้ดีกว่าเราปิดด้วยที่เรามีอ่างแล้วเราก็โมเมก็ซื้อบับเบิ้ลวาร์ทที่มันเป็นแบบฟองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยปิดด้วยอินเสิร์ตนะแล้วกันมึงจะปิดด้วยอะไรละกับคลิปอะไรฮะคลิปอะไรฮะตัวอะไรนี้โอเคเหนื่อยไม่ไหวแล้วครับบ๊ายบาย ทำหนึ่งนะเดี๋ยวมันสูงไปปะวะไปแล้วจบคลิป